เชื่อมั่นในความแข็งแรงของ EPS Foamขอบคุณคุณวรุณีที่ให้เรามาพิสูจน์กันที่นี่เป็นการใช้โฟม4นิ้ววางเพื่อทำพื้นระเบียงด้านหน้าก่อนที่จะเทคอนกรีตทับอันนี้เป็นโฟมวาง4นิ้วบนโครงเหล็กวาง4 60คูณ60นะครับอันนี้คือโฟม4นิ้ววางอ้าวนี่พี่ช่างเดินข้างบนเดินไปเดินมาเลยบนโฟมอ่ายิ้มแล้วอันนี้คือบนโฟมที่วาง4นิ้ววางอยู่บนโครงเหล็กห่างระยะ60คูณ60พี่เดินไปเดินมาเลยเดินตรงกลางที่มันไม่มีเหล็กอ่ะนั่นน่ะนั่นก็ไม่มีเหล็กอันนี้ก็ไม่มีเหล็กที่พี่ยืนตรงเนี้ยไม่มีเหล็กเนี่ยไม่มีเหล็กสบายคือโฟมติดไฟแต่มันแบ่งเป็นลามไฟกับไม่ลามไฟส่วนที่เราใช้ตรงเนี้ยคือเป็นโฟมชนิดไม่ลามไฟเพราะนั้นเราจุดแล้วไฟแช็กออกมันก็จะดับนั่นเขาเรียกว่าโฟมแบบไม่ลามไฟแต่ถ้าลามไฟมาถึงจะติดลามตลอดเลยอ๋อใช่ถ้าโฟมแบบลามไฟมาถึงพอเราไฟแช็กออกปุ๊บเนี่ยมันก็ยังคงติดอยู่เหมือนเดิมโอ้ย4นิ้ววางเงี้ยเดินสบายเท่านั้นยังไม่พอครับมาพิสูจน์ความหนาแน่นของโฟมโดยใช้รถที่คุณวรุณีจะขับแล้วเหยียบโฟมให้ดูว่ามันจะยุบไปเพียงเท่าใดไปดูครับวันนี้เพื่อให้พี่ช่างมั่นใจว่าโฟมนั้นมีความแข็งแรงนะครับคุณวรุณีจะขับรถขึ้นไปบนโฟมนะครับขับไปเลยพี่ลงไปเลยครับเห็นไหมพอเนี้ยโฟมมันจะยุบแท้เข้าดอกล้อแค่นี้แหละพี่ดึงกลับแท็กซี่หลบแน่นอนเพราะเนี้ยพอเราโฟมวางวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเดินได้ตามปกติอันนี้คือดอกยางที่เห็นไหมอันนี้คือเขาเรียกว่าโฟมที่มันมีความหนาแน่นคือโฟมเนี้ยหนาแน่น 1.25 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุตถ้าเราเทียบกับเราทรายถมอะแล้วบดอะเท่ากับบดทราย20รอบชัวร์ไหมน้ำหนักบรรทุกของนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ต่อพี่วิ่งไปวิ่งกลับนะมันจะอยู่แค่นี้ส่วนที่มันจะเสียหายคือขอบเพราะว่าเราจะเกิดการตะกุยของล้อถูกไหมครับแต่ว่าพอเราวิ่งไปวิ่งมาข้างบนเนี่ยอยู่แค่นี้เคยเนี่ยผมอ่ะทำให้เขาไปออกทีวีมาแล้วรอบนึงเพื่อให้เขามั่นใจว่าจริงๆแล้วความหนาแน่นของโฟมเนี่ยมันสามารถที่จะรับได้รถนี่ตันครึ่งนะเพื่อพิสูจน์ว่าผมก็อยู่ตรงนี้ด้วยให้เห็นอยู่นะอันนี้ทำได้พี่มั่นใจเลยได้เลยเพราะว่าวาง60แล้วก็โฟมหนา4นิ้วเนี่ยสบายตัวเลขทางทฤษฎีไม่เท่ากับพิสูจน์จริงทั้งความแข็งแรงที่ขึ้นไปยืนด้านบนและใช้ขับรถเหยียบแบบนี้นะครับนี่คือความแข็งแรงของ EP Acid Foam ติดต่อได้ที่เบอร์นี้ครับ0917893563ครับ